ครับผู้สูงวัยครับเปิดโรงเรียนสอนหนังสือให้กับผู้สูงวัยนี่หนูหนูไปโรงเรียนแล้วเหรอนี่เนี่ยครับบรรดาผู้สูงวัยทั้งหญิงทั้งชายครับโอ้ยสีเขียวมากปะโถน่ารักดีอุปกรณ์พร้อมค่ะดี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 นี่ทำเป็นเล่นไปอนาคตพวกเราเนี่ยนี่ฮะมีจุดเขียวหมากกันด้วยเอาไปอัพหมากให้เต็มที่นะครับเนี่ยมากันเป็น120คนเลยนะที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแต่งชุดนักเรียนด้วยอ่ะคิดถึงตอนสมัยประถมเลยนะครับบางคนก็ถือตะกร้าหมากแทนกระเป๋าหนังสือมาอะไรเงี้ยฮะมาอัพหมากกันกับเพื่อนๆโอ้สนุกสนานเฮฮาปาจิงโกกันใหญ่เลยครับคุณตาคุณยายก็เข้าแถวร้องเพลงชาติกันด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็สวดมนต์เหมือนกับตอนประถมเลยคุณปลื้มจิตตอเสนาครับปลัดอบต.ศรีนรงค์อำเภอจุมพลบอกอย่างนี้ทางชุมชนเนี่ยเขาจัดโครงการท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยที่ยั่งยืนก็ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงวัยแล้วครับนะฮะมาทำกิจกรรมร่วมกันนี่ฮะกินคงกินข้าวหลังจากนั้นก็อัพหมากกันเต็มที่เลยเปรี้ยวป้ากันหลานเอ้ยนะฮะเป็นการสอนให้เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาชีพนะฮะไม่ได้เรียนตำรับตำราเหมือนกับเด็กๆนะฮะเขาจะเรียนเรื่องของวิชาชีพวิชาชีวิตวิชาการนิดนึงนะนักเรียนทุกคนก็จะมาเรียนกันทุกวันพฤหัสบดีจนจบหลักสูตรแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเป็นวันเปิดเรียนวันแรกก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยคึกคักดีมาแต่หัววันเลยนะครับนักเรียนคนนี้คุณสุรชาติเอกาวัย70ปีบอกกับนักข่าวของเราบอกว่าตั้งแต่มีโครงการนี้นะไม่เหงาฮะรู้สึกไม่เหงารู้สึกตื่นเต้นอ่ะอยากจะมาเรียนเพราะมาเจอเพื่อนในวัยเดียวกันนะฮะแถมยังได้เรียนรู้กับการทำกิจกรรมร่วมกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบลูกหลานเป็นยังไงนะฮะสมัยเด็กๆตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้างก็มาลื้อฟื้นความหลังกันอัลไซเมอร์ไม่มีนะทุกคนพยายามจะนึกพยายามจะจำว่าโอ๊ตตอนนั้นฉันเป็นยังไงเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเห็นไหมฮะค่ะหาหมากหาฟูกินกันแล้วอ่ะน่ารักดีเจอกันก็นั่งบวกเลขกันนะ